ช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกลับเข้ามาสู่ช่วง iSearch กันต่อเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยกำลังนั่งคิดอยู่นะครับคำใบ้ที่พูดมะอะไรมี4ขาสงสัยใช่ไหมครับผมมันต้องเดามันต้องรู้มันต้องอะไรแหละให้มันรู้เป็นทั้งประเทศละตอนเนี้ยเอาเหรอมีตนแต่คนเดียวแหละเรากำลังพูดถึงน้องสุนัขหรือมะหมาค่ะทุกคนครับผมคิดอยู่ในใจแล้วผมกะจะตอบมะแมวกับมะหมาสองอย่างนี่แหละคิดในใจแต่ยังไม่กล้าตอบไงโอ้โหตายแล้วที่บ้านมีทีวีที่บ้านมีทีวีหรือว่าขับรถออกจากบ้านเจอสตรีทแบนเนอร์สื่อต่างๆที่เขาซื้อกันเยอะแยะมากมายนี่ไม่รู้เลยถือว่าเชยมากนะเพราะอะไรเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ภาคแรกดังมากเขากวาดรางวัลมาทั่วโลกค่ะมะหมาสีขาครับสร้างชื่อสุดฤทธิ์วันนี้นะคะเราจะนำเรื่องราวของภาพยนตร์มะหมา2มาเล่าให้ฟังกันซึ่งภาคแรกเนี่ยคือภาพยนตร์เรื่องมะหมาสีขาครับใช่ไหมครับเรื่องราวตอนนั้นเนี่ยเหล่าแก๊งหมาเขาก็แบบว่าแยกย้ายกันไปมะขาเนี่ยนางก็ไปอยู่กับเจ้านายที่ต่างประเทศกินกาแฟก็ไปเหมือนกันไปสวรรค์นี่วัยชราของนางนี่ผมก็ดูเหมือนกันภาคแรกเนี่ยประทับใจมากตรงที่ข้ามถนนจะไปสุนัขวดีอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันให้แง่คิดนะในเรื่องของความสามัคคีอะครับใช่ใช่แล้วก็ยังมีอีกคือนายองอาจถูกนายองอาจเต้ปิติศักดิ์จำได้ไหมคุณผู้ชมภาคนี้เขายังอยู่ถูกและเรื่องราวนะคะก็ได้ดำเนินขึ้นพร้อมกับหมาพระเอกนั่นก็คือเจ๋อเราจะบอกกันอย่างนี้ก็คือมะหมาเนี่ยคือฮีโร่ของมะหมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคแรกเป็นมะขามภาคนี้ต้องเป็นเจ๋อเป็นหมาพันธุ์ไทยด้วยมาลังอานไปแล้วครั้งนี้เป็นบางแก้วนี่ภาคนี้เนี่ยนะคะได้หนุ่มป้องณวัฒน์มารับบทเอกเป็นแฟนกับโดนัทมนัสนันท์ที่รับบทแหวนซึ่งชื่อแหวนนี่แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายถูกต้องเพราะว่าเต้ปิติศักดิ์ในเรื่องชื่อว่าองอาจภาคแรกเนี่ยเขาหลงรักหนูแหวนชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันฟังไม่ได้สับจับไปคิดว่าตายแล้วแหวนจะมีลูกฉันจะต้องไปขโมยลูกแหวนให้ได้ครับคุณเกียรติ์นะไม่ใช่ตู้ของมาป๋าจะพาพี่ออกไปจากที่นี่เองค่ะเจ๋อเนี่ยนะคะเป็นหมาของพระเอกแล้วเจ๋อก็มีความรู้สึกว่าเราอะรักเด็กคนนี้นี่เจ๋อนี่น้องว่านนะน้องชายคนใหม่ของบ้านนี้พี่เจ๋อน่ารักจังเต้ปิติศักดิ์เนี่ยนายองอาจเนี่ยมาขโมยลูกทุกคนเข้าใจว่าเจ๋อแกต้องขโมยลูกชายของเขาไปแน่ๆเพราะก่อนหน้านี้ความรักทุกอย่างมันทุ่มเทไปที่แกพอมีลูกแกต้องอิจฉาเด็กแน่ๆคราวนี้เริ่มต้นความสนุกใช่เจอต้องไปช่วยน้องอ้ายกลับคืนมาแต่เจอช่วยตัวเดียวไม่ได้ เจอต้องมีแก๊งมะหมาของเจองานนี้นะคะเราเลยได้มีโอกาสเห็นพลพรรคหมามารวมตัวกันเพื่อที่จะตามล่าหาน้องว่านใช่ค่ะผมมาตามหาน้องว่านครับไม่ต้องห่วงเจอพวกเราจะช่วยนายเองนี่แน่ไอ้เด็กเพลลอดครับเฮียใครอยู่ก็อยู่เหอะแล้วก็กลุ่มแก๊งของออกมาที่เป็นหน้าตาเดิมๆที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นเฮียเก่งปี๊ดเซ็กซี่พี่กุลทุกคนยังอยู่เป็นกลุ่มกวนเหมือนเดิมแต่มีความสนุกตรงที่ว่าอ้าวก็เฮียเก่งไงอินเลิฟกับเซ็กซี่อ่ะตอนจบภาคที่แล้วมีมุดผ้าห่มกันเริ่มซีนแล้วจ้ะเริ่มซีนนิดนึงนะคะมีจิงเกิลกันนิดนึงภาคนี้ก็ต้องมีลูกสาวสวยปิ้งออกมาที่เรียกได้ว่าเป็นนางเอกของกลุ่มมะหมาที่จะเป็นคู่รักของเจอเลยก็ว่าได้พี่ยูผมมีคำถามอย่างสมมติว่าคนที่ไม่ได้ดูภาคแรกนะครับเขาจะมาดูภาค2เนี่ยเข้าใจไหมครับเข้าใจใช่ค่ะไม่ต้องกังวลดูเรื่องอุ้มคอนเฟิร์มว่าดูเรื่องใช่ค่ะและที่สำคัญภาพยนตร์เรื่องนี้สัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงพูดไปอย่างนี้แล้วผมอยากจะดูแล้วล่ะครับทุกคนครับความสนุกของเด็กๆที่ดูในภาคที่1นะคะซีนวิ่งล่าซีนความตื่นเต้นภาคนี้จัดเต็มค่ะวิ่งล่าในสวนมันไม่สนุกเท่าไปวิ่งล่ากันใน Dream World ผ่าน Special Effect Hollywood Cable Car ความอลังการความสนุกนี้จะอยู่ในมะหมา2ค่ะโดนละเตี้ยจริงเหรอเฮียแน่นอนเฮียเป็นไงบ้างอ่ะไอ้นี่ถามไม่ดูสภาพเฮียเอาไม่อยู่มะหมา2ส่วนช่วงแรก IC ของผมเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องมะหมาเหมือนกันนะครับทุกคนครับเอาอันนี้จัดเต็มมาด้วยเหรอจัดเต็มเหมือนกันครับวันนี้เนี่ยเรามะหมามะหมากันเต็มที่นี่เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรนี่ผมนะชอบหมาไหมชอบค่ะชอบหมาไหมน่ารักไม่ชอบค่ะพี่ลองทายไม่ชอบผมกำลังจะสื่อสารอะไรฮะลองทายเหนื่อยหอบ
สับสนในชีวิตไม่อยากทำพิธีกรไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นที่ผมจะพูดให้ทุกคนเนี่ยคิดนะครับนั่นก็คือว่าคนเราเนี่ยชอบคิดเอาเองว่าสิ่งที่เราเห็นจากพฤติกรรมที่มันแสดงออกมานั้นน่ะเป็นอะไรอุ๊ยรักแม่ใช่มั้ยเนี่ยรักแม่ใช่มั้ยอุ๊ยคิดถึงคุณแม่ใช่มั้ยคะเปล่าปกตินั่นแหละครับเป็นประเด็นที่เราเนี่ยจะให้ทุกคนนี้ได้คิดกันนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่น้องหมาคิดเนี่ยตรงกันหรือเปล่าครับค่ะถ้าอยากรู้ติดตามชมได้ไอซีช่วงหน้าค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมการสื่อสารภาษามหานะคะมาทำบุญก่อนดีกว่าค่ะกับโครงการดีๆที่มีชื่อว่า Let Them See Love 2555ครับ The Endless Giving ค่ะเป็นการที่พวกเราทุกคนนะคะสามารถร่วมทำบุญง่ายๆโดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อจะบริจาคอวัยวะหรือว่าดวงตาของเราไปที่ www.helplink.net ค่ะหรือว่าจะบริจาคเป็นเงินก็ได้เหมือนกันสำหรับลูกค้า True Move แล้วก็ True Move S นะคะสามารถพิมพ์10บริจาค10บาท100บริจาค100บาทก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวทำบุญแบบนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนไปร่วมกันทำบุญเยอะๆนะคะค่ะ